ให้เด็กหรือผู้ที่อายุต่ำกว่า20ปีนะครับพอมาใช้บริการนะครับก็ตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้กำลังตรวจสอบอยู่นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับให้ความร่วมมือนะครับกับทางเจ้าหน้าที่นะครับในการที่จะตรวจบัตรประชาชนนะครับแล้วก็